สวัสดีครับแฟนๆตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีพบกันวันพุธนะครับ5สิงหาคม2563กับผมจำนงชัยมงคลวันนี้เข้ามาพบปะพูดคุยกับท่านผู้ชมในยามเช้าจริงๆวันพุธวันนี้เป็นวันที่ผมเองจะต้องไปประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรโดยมีคุณศิระเจียนจาคะเป็นประธานแต่ปรากฏว่า2ครั้ง2คราวที่ผ่านมาคราวที่แล้วก็พิจารณาเรื่องคดีบอสอยู่วิทยาหรือลูกชายกระทิงแดงคราวนี้ก็เช่นเดียวกันไม่เข้าใจว่าคุณศิระเจียนจาคะคิดอะไรอยู่นะคิดอะไรอยู่ปรากฏว่าไม่ยอมให้ที่ปรึกษาไม่ยอมให้เลขาเข้าร่วมประชุมประชุมเฉพาะคณะกรรมาธิการเท่านั้นอ้างว่าห้องประชุมมันเล็กสภาก็ออกจะใหญ่โตห้องประชุมก็ออกจะใหญ่โตแต่ข้ออ้างของคุณศิระเจียนจาคะในฐานะประธานกรรมาธิการยุติธรรมนะการกฎหมายการทำและสิทธิมนุษยชนเนี่ยบอกว่าห้องมันเล็กไม่ยอมให้เลขาไม่ยอมให้ที่ปรึกษาร่วมประชุมเอาเฉพาะคณะกรรมาธิการคือเฉพาะส.ส.เท่านั้นก็เลยตั้งเป็นข้อสังเกตว่าแม่นะคุณคิดอะไรอยู่หรือเปล่านะในการที่ไม่ให้ที่ปรึกษาและเลขาเข้าร่วมประชุมนะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะในคณะเดียวกันผมก็เลยไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ก็ถือโอกาสเข้ามาพบปะพูดคุยกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านคุณคิดอะไรอยู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งนายวิชามหาคุณมาตั้งเป็นคณะกรรมการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบคดีลูกกระทิงแดงคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมปรากฏไม่ให้เลขาไม่ให้ที่ปรึกษาซึ่งจริงๆทั้งเลขาและที่ปรึกษาล้วนแล้วแต่คนที่มีความรู้ความสามารถนะครับนะแต่บอกว่าไม่ต้องเข้าประชุมหรอกเนื่องจากห้องมันเล็กก็มาแปลกดีมีอะไรคิดอยู่ในใจหรือเปล่าว่านะกำลังจะทำเรื่องนี้เป็นอะไรยังไงก็เป็นข้อสงสัยเฉยๆนะครับเอามาบ่นนะว่าเนี่ยคือสภาผู้แทนราษฎรนะคุณศิระเจียนจาคะเป็นประธานอยู่นะคุณศิระเจียนจาคะก็เป็นซีกของฝ่ายรัฐบาลนะมาทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมผมเองก็เป็นเลขาของคณะอยู่ที่นั่นนะก็ไม่รู้ครับในซีกประยุทธ์ก็เอาไอ้ระวิชามหาคุณใช่ไหมมาเป็นประธานตรวจสอบลูกกระดิ่งแดงก็คอยดูต่อไปครับว่าขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่พอเหลาลงไปจะกลายเป็นบ้องกัญชาหรือเปล่าอันนี้สังคมต้องคอยติดตามนะครับทุกภาคส่วนวันนี้ทุกภาคส่วนวันนี้นะไอ้คดีใหญ่ๆคดีประเภทคนรวยอ่ะนะก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะอันนี้ก็เลยถือโอกาสมาบอกท่านผู้ชมตรงไปตรงมาครับนะในฐานะที่เราเป็นคณะกรรมการไม่ขออภัยฮะขอเป็นเลขาคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนแต่ปรากฏว่าไม่ให้เลขาบอกว่าไม่ต้องร่วมประชุมหรอกนะแจ้งมาทางไลน์ก็ไลน์วันนี้ก็เลยว่างงานก็ขอบคุณนะขอบคุณจะได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกับพี่น้องท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแต่ตั้งข้อสังเกตไว้นิดนึงนะครับประธานคณะกรรมการคุณศิระเจียนจาคะคิดอะไรอยู่หรือเปล่าผมไม่ทราบคิดดีหรือไม่ดีผมก็ไม่ทราบนะแต่มันไม่มีเหตุผลนะห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะมีทั้งเล็กมีทั้งใหญ่แต่มันใหญ่จริงถ้าคดีประเภทนายและลูกกระทิงแดงอ่ะนะแม่ประชุมในห้องโถงใหญ่ยังได้เลยจะไปกลัวอะไรกับให้ที่ปรึกษาและเลขาเข้าห้องประชุมด้วยและไม่ใช่เรื่องความลับอะไรนะเป็นเรื่องที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนนะฮะนะเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถของทุกฝ่ายในการตรวจสอบคดีนะว่าการสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการในคดีลูกกระทิงแดงนะการสั่งไม่ฟ้องของพนักงานสอบสวนในคดีลูกกระทิงแดงมีข้อพิรุธมีข้อสงสัยอะไรบ้างต้องระดมมันสมองนะครับนะไม่ใช่ไปจำกัดเรื่องของการประชุมว่าเอาแค่คณะกรรมการหมายถึงส.ส.เท่านั้นอันนี้ไม่ได้ดูถูกความรู้ความสามารถส.ส.นะครับแต่การตรวจสอบความจริงการตรวจสอบความถูกต้องตรวจสอบเรื่องความยุติธรรมอย่ามีเงื่อนงำหรืออย่าให้สังคมสงสัยต่อไปนะครับเดี๋ยวตั้งสังคมตั้งข้อสงสัยขึ้นมาอีกว่าอ้าวทำไมคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะก็เป็นฝ่ายนิติบัญญัติอ่ะ
มันมีอะไรอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวสังคมจะสงสัยเข้าไปอีกนะครับสังคมจะสงสัยเข้าไปอีกนี่ขนาดคนในยังสงสัยแล้วนะเนี่ยคนที่เป็นเลขาคือผมเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะวันนี้เอามาบ่นในช่วงต้นรายการ นะฮะเอามาบ่นช่วงต้นรายการว่าสังคมเราวันนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละครับนะสังคมใดที่นะการปกครองบ้านการปกครองเมืองนะไม่เป็นไปตามครรลองนะของประชาธิปไตยนะฮะพวกมากลากไปนะครับหรือว่าคนที่ควรจะเป็นรัฐบาลก็ไม่ได้เป็นนะคนที่ไม่ควรเป็นก็ไปเป็นอะไรตรงเนี้ยพรรคหมายถึงพรรคนะก็จะมีการอะไรเขาเรียกว่าก็จะมีลักษณะอย่างนี้แหละนะเอาละครับวันนี้เอาสู่ประเด็นของเราประเด็นตั้งหัวข้อวันนี้ก็คือเรียกร้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ยอมรับความจริงอันนี้คือหัวข้อที่ผมตั้งนะครับให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายอมรับความจริงอะไรที่มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องของความจริงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาควรจะต้องรับตามความเป็นจริงแล้วมันจะสามารถแก้ปัญหาได้หากไม่ยอมรับความเป็นจริงในสังคมปัจจุบันนี้ไม่สังคมไม่ใช่สังคมปิดแต่มันเป็นสังคมเปิดคือหมายความว่าสังคมโลกโซเชียลสังคมที่ประชาชนเข้าถึงทุกภาคส่วนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อวันนี้นะไม่ต้องอาศัยสื่อช่องใหญ่ถูกไหมครับอาศัยสื่อที่เราทำนี่เลยนะครับอย่างตรงไปตรงมาตรงประเด็นวันนี้ก็ใช้สื่อมือถือเครื่องเดียวนี่นะนะสื่อสารที่พี่น้องท่านผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันได้ประเด็นที่ผมหยิบยกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้ต้องยอมรับความจริงผมยกตัวอย่างไม่กี่เรื่องหรอกครับเรื่องแรกที่เป็นข่าวดังตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้คืออะไรรู้ไหมยิงกันที่บ่อนพระราม3อันนี้นะผมดูข่าวนายชูวิทย์บอกโอ้โหบ่อนนี้มันมาตั้ง20ปีแล้วนะมันเกิดขึ้นมา20ปีนะชื่อบ่อนเฮียตีเฮียตี้เนี่ยนะแต่เอาละอันนั้นก็เป็นเรื่องบ่อนมันก็ยอมรับว่ามีอยู่จริงอยู่แล้วแต่ประเด็นที่อยากจะให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายอมรับความเป็นจริงนั่นก็คือหมายความว่าอะไรที่ฝ่ายค้านอะไรที่สังคมนะฮะเขาบอกเขาแจ้งเนี่ยต้องอย่าตะแบงอย่าตะแบงไปฝืนมันต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงเรื่องบ่อนพระราม3ในการอภิปรายของสภาผู้แทนราษฎรคุณยุทธพงษ์จารัสเสถียรส.ส.เพื่อไทยจังหวัดมหาสารคามอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงช่วยว่าการกระทรวงเกษตรอภิปรายเรื่องงบประมาณเนี่ยว่ามีบ่อนเฮียตี้บ่อนพระราม3ซึ่งบอกพิกัดชัดเจนนะอภิปรายต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่ามีบ่อนนี่อยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำไมไม่ดำเนินการอะไรยังไงก็แล้วแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าไปถ่ายรูปมานะอย่ามาอ้างกันอะไรทำนองนี้แล้วก็บอกว่าคือพูดเหมือนกับว่าไม่ฟังฝ่ายค้านไม่ฟังผู้อภิปรายอันนี้ผมหยิบยกมาเรื่องนี้คือเรื่องนี้แหละครับคือหมายความว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเท่าที่ฟังเท่าที่ดูเนี่ยคืออะไรที่เขาเรียกว่าไม่ถึงที่สุดนะหรือไม่เจอคาหนังคาเขาเนี่ยนะแกจะไม่ยอมรับอันนี้คืออันตรายต่อการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองนะครับสภาผู้แทนราษฎรเขาเอาอภิปรายถึงขนาดนั้นยังไม่เชื่อข้อมูลการไม่เชื่อข้อมูลเนี่ยแหละคือตัวปัญหาว่าไม่ยอมรับความเป็นจริงตะแบงคือรู้ทั้งรู้แหละแล้วก็ยังไปตะแบงบอกว่าก็ไปหาถ่ายรูปมาใครจะไปถ่ายรูปการไปถ่ายรูปในบ่อนเนี่ยไม่ใช่ง่ายดีไม่ดีก็รอดชีวิตกลับมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบคุณไม่เข้าใจเลยฮะจนกระทั่งวันนี้เนี่ยนะมีการยิงกัน4ศพที่บ่อนเฮียตี้พระราม3นี่นะหนีไม่พ้นนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
วันนี้เขาเรียกว่าคาหนังคาเขาแล้วว่าบ่อนนี้มันมีอยู่จริงปฏิเสธไม่ได้ฮะเขาจึงถามความรับผิดชอบของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเป็นหัวหน้าตำรวจเป็นนายกรัฐมนตรีมีการแจ้งข้อมูลให้กับท่านโดยตรงที่สภาผู้แทนราษฎรในการอภิปรายเรื่องงบประมาณเพราะอะไรเพราะท่านไม่ยอมรับข้อเสนอไม่ยอมรับความคิดเห็นไม่ยอมรับข้อมูลการอภิปรายของคนอื่นมันจึงเกิดเหตุการณ์ยิง4ศพเนี่ยแล้วมีตำรวจพันตำรวจตีคนหนึ่งของแสมดำตายด้วยไปทำอะไรไปเล่นไปเก็บสวยหรือไปทำอะไรตอบได้ไหมฮะตอบไม่ได้จริงๆก็ตอบได้ทำไมจะตอบไม่ได้ตำรวจตอบได้อยู่แล้ววันนี้อย่าไปบิดเบือนตะแบงว่าบ่อนมีเยอะมีทั่วไปมันมีอยู่แล้วแต่ประเด็นที่ผมจี้เนี่ยนะผมต้องการที่จะให้ผู้นำประเทศยอมรับความเป็นจริงอย่าไปตะแบงและต้องฟังข้อมูลคนอื่นอย่าไปสันนิษฐานว่าคนอื่นเนี่ยนะฮะที่เขาอภิปรายก็ดีเขาแจ้งข้อมูลเบาะแสก็ดีเขาโกหกอย่าไปตั้งข้อสันนิษฐานอย่างนั้นแล้วปัญหามันก็เกิดขึ้นอย่างนี้การอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรชัดโดยคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรอภิปรายชัดว่ามีบ่อนเฮียตี้อยู่ตรงโน้นอยู่ตรงนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลับไปบอกว่าไปถ่ายรูปมาก็คือไม่เชื่อการอภิปรายไม่เชื่อที่ส.ส.ยุทธพงศ์เขาบอกข้อมูลหวังว่าอะไรหวังว่ายังไงก็คงจับไม่ได้หรอกครับมีใครดูแลคุ้มครองอยู่หรือเปล่าปรากฏว่าเอามันจับไม่ได้ก็จริงแต่มันยิงกันตายอ่ะและบ่อนก็คือบ่อนนี้วันนี้สรุปแล้วยังไงฮะปล่อยเลยตามเลยอย่างนั้นใช่ไหมหรือเพิ่งมายอมรับตรงนี้อ๋อมันก็มีบ่อนอยู่จริงอันนี้แหละครับคือเหตุผลของความเสียหายของประเทศจากการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคือการไม่ยอมรับความจริงอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่ผมหยิบยกขึ้นมานะครับเพราะว่าเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปฏิเสธไม่ได้ตอบในสภาด้วยนะตอบในสภาด้วยเหมือนกับว่าบ่อนนี้ไม่มีอยู่จริงถ้ามีก็ไปถ่ายรูปมาก็คือไม่เชื่อว่ามีบ่อนอยู่จริงก็คือเป็นการปกปิดต่อสภาผู้แทนราษฎรนั่นแหละครับคิดว่าเหตุอย่างนี้มันคงไม่เกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นโป๊ะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปฏิเสธอะไรไม่ได้ต่อไปเขาจึงถามความรับผิดชอบตกลงเป็นยังไงเกิดขึ้นในกลางเมืองอย่างเงี้ยใครจะต้องรับผิดชอบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องรับผิดชอบเดี๋ยวไหมเมื่อเขาแจ้งนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นหัวหน้าตำรวจคือดูแลตำรวจนายกรัฐมนตรีดูแลตำรวจเออถ้าเขาไม่ได้อภิปรายไม่ได้แจ้งข้อมูลก็ยังพอว่าเพราะมันมีเยอะบ่อนวันนี้เต็มบ้านเต็มเมืองหัวเต็มบ้านเต็มเมืองมันมีเยอะแต่อันนี้เขาแจ้งข้อมูลต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วและตัวเองไปปฏิเสธนะไปปฏิเสธว่ามีก็เอารูปมามีก็ไปแจ้งความไม่ต้องไปแจ้งหรอกตำรวจสน.มันรู้อยู่แล้วจะไปแจ้งดิมันจะปิดบ่อนเนาะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องสั่งการในทันทีใดแบบลับถ้าสนใจและใส่ใจนะครับอันนี้คือเรื่องของความใส่ใจและไม่เชื่อคนอื่นผลที่มันเกิดขึ้นอะไรไหมวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องที่มีการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกประชาชนทั่วไปนะกลุ่มที่เขาเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญกลุ่มที่มีการเรียกร้องให้มีการยุบสภากลุ่มที่มีการเรียกร้องให้อย่าคุกคามประชาชนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องรีบรับความจริงนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่จริงและมันเป็นปัญหาจริงอย่าไปตะแบงแบบเรื่องตำรวจบ่อนพระราม3นี่นะครับอย่าไปตะแบงอย่างนั้นดิผมขอร้องจริงๆถ้าไปตะแบงอย่างนั้นประเทศชาติจะเสียหายและพังพินาศ
ผมจะกล้าใช้คำพูดคำนี้เพราะอะไรวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์ชาต้องยอมรับนะครับว่า1รัฐธรรมนูญฉบับปี60นี่นะครับมันคืออุปสรรคตัวใหญ่ที่สุดในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศต้องยอมรับครับอย่าไปตะแบงถ้าท่านไม่ยอมรับมันก็จะพังไปเรื่อยๆอย่างนี้ต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญปี60นั้นมีปัญหาเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมีอุปสรรคปัญหาต่อพัฒนาการเมืองต่อการพัฒนาสังคมของประเทศมันเป็นตัวอุปสรรคต้องยอมรับตรงนี้ก่อนเมื่อท่านยอมรับตัวนี้แล้วป๊อปเนี่ยกระบวนการมันจะเกิดท่านผู้ชมคิดอย่างผมหรือเปล่าไม่ทราบนะเกิดคืออะไรไหมก็เขาเรียกร้องว่านี่รัฐธรรมนูญปี60มันมีปัญหาที่ขัดขวางการเจริญของประเทศก็คือ1คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ2อว.สว.250คนมาทำอะไร3พรรคการเมืองเนี่ยทำไมมันถี่ยิบตรงนั้นที่พรรคการเมืองตั้งโดยประชาชนแต่เวลาจะยุบง่าย4ทำไมให้องค์อำนาจกกต.ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญก็ดีให้อำนาจปปช.ให้อำนาจองค์กรอิสระต่างๆนั้นมากมายถึงขนาดนี้5ทำไมรัฐธรรมนูญปี60ถึงได้เป็นรัฐราชการคือรัฐราชการนำหน้าการบริหารประเทศสิ่งเหล่านี้แหละคือความจริงที่เขาสะท้อนในพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เห็นและมันเป็นความจริงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องพร้อมที่จะยอมรับความจริงในสิ่งเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งง่ายๆเนี่ยนะเห็นกันแบบชัดๆจะสว250คนมีไว้ทำอะไรเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคิดไม่ออกหรอฮะไว้มีไว้เพื่อเลือกตัวเองอะอันนี้ไม่ได้ต่อว่านะครับมันเป็นความจริงที่เขาสังคมสะท้อนให้เห็นภาพของความเป็นจริงสังคมสะท้อนเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ปัญหาสังคมไม่ได้เนี่ยบ่อนยิงกันตายเนี่ยนะเรื่องสังคมไหมใช่ยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองใช่สังคมไหมก็ใช่นี่คือข้อเรียกร้องของประชาชนให้แก้รัฐธรรมนูญเสียเมื่อเช้าผมดูข่าวก็ยังไม่ได้บอกตรงๆนะบอกว่าอ่ะมันก็อะไรที่มันจะแก้มันก็ควรแก้ต้องเป็นไปตามคันลองเข้าใจฮะอันนี้เป็นงานรูทีนที่พูดนายกรัฐมนตรีต้องจริงใจออกมาครับ1อย่างที่ผมว่าผมตั้งหัวข้อเนี้ยพลขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายอมรับความจริงทุกเรื่องฮะยอมรับทุกเรื่องว่าอันนี้มันเป็นของจริงมันเกิดขึ้นจริงมันเป็นปัญหาจริงอย่าไปตะแบงว่ามันไม่จริงไม่จริงมันจริงแล้วมันจะไม่จริงได้ยังไงเพราะความจริงมีหน้าเดียวความจริงไม่มีหลายหน้าบางคนบอกว่าความจริงมีหลายด้านมีที่ไหนล่ะครับความจริงมันมีด้านเดียววันนี้เศรษฐกิจไม่ดีคือความจริงเศรษฐกิจไม่ดีเพราะอะไร1การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลที่ล้มเหลวมาตลอด2ปัญหาโควิดอันนี้คือความจริงประชาชนมีรายได้ยังไงมีความเป็นอยู่ยังไงคนจนมากขึ้นทุกวันใช่ไหมก็เป็นความจริงห้างร้านบริษัท SME เริ่มทยอยในการปิดตัวคนงานเริ่มตกงานจริงไหมก็เป็นความจริง GDP ของประเทศเดิมประเมินไว้ติดลบ8วันนี้ประเมินเป็นลบ11แต่ผมเนี่ยให้ประเมินเป็นลบ16อย่างต่ำลบ16อย่างต่ำเอาละเป็นอนาคตที่ผมประเมินแต่วันนี้เขาออกมาพูดมาวิเคราะห์กันหมดแล้วอะลบ11รายได้ของประเทศเรื่องการท่องเที่ยวไม่มีส่งออกไม่ได้รัฐมนตรีก็ยังมีปัญหาอันนี้คือความจริงถูกไหมครับหรือผมพูดเท็จอันนี้คือความจริงเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายอมรับความจริงในสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดกระบวนการในการแก้ไขอันนี้ฝากเรียกร้องท่านจริงอย่าไปเอาอำนาจอำนาจถ้าประชาชนอยู่ไม่ได้ท่านก็อยู่ไม่ได้อำนาจอยู่ได้ประชาชนต้องสรรเสริญด้วยนะครับประชาชนขับไล่วันนี้จะไปทั้งประเทศแล้วนี่นะยังเข้าใจตัวเองผิดอีกแล้วครับว่าบริหารราชการแผ่นดินได้และยังไม่ยอมรับความจริงหรอว่าวันนี้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรบ้างยังไม่ยอมรับนะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ประเด็นหลักๆผมเนี่ยนะสิ่งที่ผมพูดเนี่ย
แม้จะซ้ำกันบ้างแต่มันก็ต้องซ้ำนะผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อเราพูดแล้วกระบวนการการแก้ปัญหาเนี่ยผู้บริหารประเทศยังไม่ยอมรับความจริงยังพยายามที่จะตะแบงลากเวลายื้อเวลาการแก้รัฐธรรมนูญทำไมไม่เร่งล่ะครับแค่ศึกษาวิธีการแก้อย่างเดียวซัดเข้าไป8เดือนแล้วจะต้องใช้เวลาอย่างนั้นก็ต้อง2เดือนแล้วบอกว่ามันก็แก้สรุปแล้วจริงๆลึกๆอยากให้แก้หรือเปล่าต้องยอมรับความจริงครับถ้าอยากให้แก้จริงมองว่ารัฐธรรมนูญปี60มันมีปัญหาฟันธงเลยครับอย่าไปรอประเภทลากเวลาอย่างนี้พรรคประชาธิปัตย์ประชาดูข่าวในชวนหลีกภัยผมเนี่ยนะครับพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ยอมรัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยไม่ได้รับร่างปะโถเอ้ยก็พูดของท่านไปแต่ถ้าสมมุติท่านไม่รับร่างจริงๆผลักดันผู้เอกผู้เจ้าชาบีบสิครับคุณชวนหลีกภัยท่านชวนหลีกภัยพรรคประชาธิปัตย์ท่านบีบสิครับบอกว่าเฮ้ยไม่ได้รัฐธรรมนูญต้องแก้ไขไปใน3เดือน6เดือนนี้ถ้าไม่งั้นผมจะลาออกจากการเป็นรัฐบาลร่วมกล้ามั้ยล่ะครับพรรคประชาธิปัตย์กล้ามั้ยล่ะครับท่านชวนหลีกภัยกล้าพูดคำนี้มั้ยไม่กล้าหรอกไม่กล้าเอาเหอะถ้าได้ยินคำนี้จากปากท่านชวนหลีกภัยนะนายชวนหลีกภัยนะแม่นะผมจะยกย่องท่านยกนิ้วให้เลยนะผมจะยกนิ้วให้ไม่มีทางหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพลเอกประยุทธ์จันทร์ชาต้องเป็นผู้นำในการแก้รัฐธรรมนูญนะครับแล้วต้องเจาะไปเลยวิธีการแก้มันมีอยู่มาตราเดียวยังไม่ต้องคุยเรื่องอื่นคุยเรื่องมาตราวิธีการแก้คุย3ชั่วโมงก็จบถ้าคุยไม่ออกคิดไม่เป็นมาถามผมนี่ขอเบี้ยประชุม800บาทก็พอหรือฟรีก็ยังได้ผมจะตอบให้ว่าการแก้ยังไง3ชั่วโมงผมตอบให้ท่านได้ไม่ต้องไปเสียเงินเป็นแสนเป็นล้านในการประชุมหรอกครับนะพลเอกประยุทธ์จันทร์ชาผมจึงวันนี้ท่านผู้ชมคิดอย่างไรไม่ทราบนะครับผมเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์ชายอมรับความจริงทุกเรื่องเลิกนะครับเลิกเถอะการเลือกตั้งเนี่ยพูดแล้วก็แหมจะมาพูดของเก่ากว่าจะเลือกตั้งได้นี่นะไปพูดโกหกมาทั่วโลกขอไปถึงทั่วโลกเลยเขาโกหกอีกหลายประเทศกันแล้วกันเลื่อนแล้วเลยอีก 4-5 ครั้งเลือกตั้งเสร็จนะครับแนวทางการบริหารเศรษฐกิจบ้านเมืองวันนี้ก็ทวงมาเรื่อยๆโควิดลงมาช่วยรัฐบาลนี้ผมบอกได้เลยโควิดไม่ได้ทำลายนะครับโควิดนี่มาช่วยไม่มีโควิดเนี่ยปัจจุบันนี้อะไรจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบแต่อะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ผมขอเพียงเดียวว่าผู้บริหารประเทศนั้นถ้ารักบ้านรักเมืองนะครับรักประชาชนมองประเทศเป็นส่วนใหญ่มองอำนาจประชาชนเป็นใหญ่ไม่มองการสืบทอดอำนาจของตัวเองชัดไหมครับไม่มองว่าตัวเองจะต้องมีอำนาจปากกระใจตรงกันต้องยอมรับความเป็นจริงแล้วแก้ไขครับประชาชนจะสรรเสริญเองนะประชาชนจะยกย่องเองว่าท่านเป็นลูกผู้ชายอกสามศอกเป็นทหารเมื่อผิดพลาดก็ยอมรับแล้วแก้ไขยึดอำนาจมาก็ถือว่าผิดพลาดนะยอมรับแล้วเอ้าแต่ยอมรับแล้วผมขออยู่ต่อเขารับไม่ได้เพราะการอยู่ต่อไม่ใช่บริษัทของคุณไม่ใช่บ้านของคุณบ้านหลังเดียวแต่บ้านของประชาชนทั้งประเทศประชาชน70ล้านคนต้องมาแบกภาระหนี้เพราะรัฐบาลของท่านประชาชน70ล้านคนต้องลำบากเขาจะยอมรับได้เลยครับแต่ถ้าเรารับความจริงมองปัญหาที่แท้จริงว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรเศรษฐกิจไม่ดีเกิดจากอะไรรัฐนูลเป็นตัวหลักมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติตั้งขึ้นมา185คนมันได้ทำอะไรฮะและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดเนี่ยนะมีเรื่องโควิดไหมครับมีเรื่องประมงมีเรื่องอะไรบ้างไหมมันไม่ได้เขียนหรอกมันไม่ได้เกี่ยวกับมันมีประเทศไหนในโลกเขาเขียนยุทธศาสตร์ชาติไว้20ปี
5ปีเวลานี้4ปีนี่ก็ล้าสมัยแล้วครับมันปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลาอันนี้คืออุปสรรคแล้วเอาไปดูชื่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติรุ่นไหนล่ะมาจากพวกไหนล่ะแล้วมันจะพัฒนาประเทศได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นน่ะอันนี้ต้องยอมรับความจริงก่อนนะครับเบื้องต้นนะถ้าเราไปตะแบงกันแบบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปฏิเสธบ่อนพระราม3เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะแก้ปัญหาไม่ได้นะปฏิเสธบ่อนพระราม3ไม่มีอยู่จริงอ่ะมีก็ไปถ่ายรูปมาเนี่ยทำนองเนี้ยนะมีก็ไปแจ้งความผมจะดำเนินการทันทีคือถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยคือลึกๆรู้อยู่แล้วนะว่ามันมีแต่พยายามอธิบายหรืออภิปรายหรือตอบเนี่ยแบบไม่จริงใจนะครับแบบปกปิดไว้นะแบบอะไรไม่ทราบล่ะแต่คือไม่พูดความจริงไม่ยอมรับความจริงว่ามีบ่อนอยู่จริงที่นี่สุดท้ายมันก็ปรากฏว่ายิงกันเห็นไหมฮะปฏิเสธได้ที่ไหนล่ะเสียไหมเหมือนกับการตั้งครม.หรือแม้กระทั่งตั้งครม.บางคนเนี่ยบางคนบอกไอ้คุณนั่นแหละโฆษกรัฐบาลเก่าอ่ะคุณจะเอามาได้เหรอเออมันมีอะไรดีเลยถึงเอามาอันนี้คือข้อทักท้วงของสังคมนะไม่รู้ฟังหรือเปล่านะนะโฆษกแถลงทีไรประยุทธ์มีเรื่องทุกทีนะก็อยากเอามาเป็นรัฐมนตรีอย่างนั้นหรืออันนี้ไม่ทราบนะเพราะยังจากว่ายังเสนอโปรดเกล้าอยู่แต่ถ้ามันออกมานี่คือสิ่งที่สังคมเขาตั้งข้อสังเกตไว้แล้วท่านก็ฝืนเพราะอะไรไม่ทราบมีความสัมพันธ์กันยังไงก็ไม่ทราบมีคอนเนคชั่นมีคอนเนคชั่นมีข้อตกลงอะไรกันยังไงไม่ทราบพักบางพักพักแกว่งแขนไม่ได้มีอะไรเลยคนอยู่เบื้องหลังพักบวชมาบอกจะไม่เล่นการเมืองแล้วแต่พอศึกออกมาบอกว่าจำเป็นต้องเล่นการเมืองเพื่อชาติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขาดไม่ได้ก็ต้องเอามาอยู่ร่วมสังคมก็ติงแล้วก็เอามาอยู่อันนี้คือการไม่รับความจริงของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับขออนุญาตพูดได้ตรงไปตรงมาอย่างนี้แหละครับอย่าไปโกรธกันสิ่งผมพูดอย่าโกรธกันครับเพราะสิ่งผมพูดคือความจริงและวัตถุประสงค์ของผมก็เพียงแต่ว่าขอให้ท่านยอมรับความเป็นจริงอะไรที่มันเป็นจริงต้องยอมรับความจริงอย่าตะแบงอย่าลากโดยเห็นแก่ตัวปากบอกว่าเห็นแก่ประเทศชาติและบ้านเมืองแต่ลึกๆในใจนะครับเขาก็รู้ว่าคิดอะไรอยู่อย่าอย่างนั้นครับประเทศชาติจะเสียหายวันนี้สรุปก็คือว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องยอมรับความจริงเรื่องการเรียกร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ารัฐธรรมนูญนั้นเป็นอุปสรรคปัญหาของการพัฒนาประเทศสว.ไม่ควรมี250คนสว.ต้องมาจากการเลือกตั้งไม่จะมาจากการลากตั้งหรือจิ้มมาเพื่อเลือกตัวเองต้องยอมรับความจริงตรงนี้ประเทศต้องเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่แบบสืบทอดอำนาจแบบซ่อนเงื่อนซ่อนงำแบบเขียนรัฐธรรมนูญไว้เพื่อเราแบบสว.บางคนมาบอกว่าผมเนี่ยมาอยู่250คนเขาตั้งผมมาเพื่อพิทักษ์รัฐธรรมนูญอย่าเป็นแบบนั้นอันนี้ไม่ใช่แบบในความต้องการของประชาชนก็ดีนายชวนหลีกภัยออกมาบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เองก็ไม่ได้ยอมรับรัฐธรรมนูญนี่นะแต่ไปร่วมรัฐบาลเฉยเลยผมนี่ก็งงเหมือนกันนะแน่เกิดเป็นคนไทยเนี่ยนะมันก็งงเหมือนกันนะฮะมันก็งงเหมือนกันเอ้ามาเยี่ยมชมท่านผู้ชมที่ทักทายมาในรายการสักหน่อยหนึ่งนะครับหลายท่านนะครับเขียนความเห็นมานะฮะ เรื่องบอลเขาก็บอกว่าเขาเปิดมาตั้งนานแล้วอันนี้ชูวิทย์ก็บอกว่า20ปีนะบอก20ปีเขารู้จักกันทั่วนะขนาดสสฝ่ายค้านยุทธพงศ์จรัสเสถียรเนี่ยเขายังรู้จักเลยนะครับพูดดีมากเลยครับท่านขอบพระคุณครับ บอกประยุทธ์เลยนะอย่าโกรธผมนะอย่าไปโกรธผมนะเออนะใครอยู่ข้างๆประยุทธ์อย่าไปโกรธนะครับนะนี่ก็บอกว่าเอาคุณอะไรทิติวุฒิบอกว่าเอารัฐธรรมนูญ40กลับมาใช้เห็นด้วยครับเอามาปัดฝุ่นไม่ต้องเสียเวลานะการสืบสวนทางลับมันมีอยู่แล้วนะคือสันติบาลแต่เมื่อ10
เมื่อสืบได้ความลับมาแล้วมันเป็นผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจหรือไม่ถ้าผู้มีอำนาจไม่แสวงหาประโยชน์มันก็จบอันนี้ก็คุณนาคินแสดงความคิดเห็นมาก็ตรงๆฮะตรงไปตรงมานะถ้ารับไม่ได้ก็ลาออกไปนะครับเออก็ถูกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้ารับความจริงไม่ได้ก็ลาออกก็เท่านั้นเองอันนี้ไม่ได้ไล่นะครับแต่เอาความจริงมาพูดกันแต่ความจริงบังเอิญนะครับมันจำเป็นต้องไล่อ่ะคือความจริงมันไล่มันไม่รู้จะพูดคำไหนนะคือความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วเราไม่ยอมรับความจริงนะการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองจึงไปผิดทางเรื่อยๆนะครับวันนี้การแก้ไขปัญหาของรัฐบาลคอยดูผิดทางไปเรื่อยๆไม่มีทางถูกทางได้กระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดที่สองไม่มีตรงรูครับมายังไงมันก็เบี้ยวเพราะมันกลัดกระดุมเม็ดแรกที่มันผิดรัฐธรรมนูญมันผิดการยึดอำนาจมันผิดการปกปิดความจริงการไม่ยอมรับความจริงในปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองมันผิดแล้วท่านจะกลัดกระดุมเม็ดต่อไปได้ยังไงล่ะครับคุณโควิดบอกว่า20ปีที่วางไว้คงไม่ผิดคอยไปเถอะไม่ยุบไม่แก้ไม่ออกก็เชื่ออย่างนั้นเหมือนกันนะเอาเถอะแต่พอเด็กผู้ใหญ่ว่าผมก็จะแก้อยู่ไปไหนล่ะหรือว่าแก้ตอนท่านออกจากการเป็นนายกแล้วหรือว่าแก้หลังจากพลเอกประวิตรไล่ท่านออกไปแล้ววันนี้พลเอกประยุทธ์มีอำนาจแต่ไม่มีพวกนะดูการตั้งครม.ก็รู้ดูการตั้งครม.ก็รู้อำนาจมีฮะแต่ไม่มีพวกมีน้อยพลเอกประวิตรก็ฮึ่มอยู่การเมืองเขารู้กันฮะการเมืองเขารู้กันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แก้ไขนะครับนะอันนี้ท่านคุณอะไรเนี่ยคุณมหามานเหรอมหานามบอกว่าถูกต้องนะการอะไรบ่อนเลือกนายกก็บ่ได้พูดภาษาอีสานขอไปนะสมองส่วนนั้นพวกมันไม่มีหรอกค่ะท่านก็แล้วแต่นะฮะนะนี่บอกว่าคุณนาคินบอกว่านั่นครม.อนุมัติกู้ ADB มาอีกแล้ว 48,000 ล้านกู้มาเถิดครับกู้มาอีกนะแล้วค่อยขูดรีดเอาคนจนไปใช้นี่ให้หมดอันนี้ก็พูดชดนะนะจะพูดยังไงก็ไม่สนเพราะไม่เห็นหัวประชาชนนี่คุณอินผลประเทศชาติชิบหายหมดแล้วตั้งแต่ไอ้จุดๆเข้ามาไม่ดีนะไอ้เราอายุน้อยกว่านะครับนะฮะมันทำได้2อย่าง1กลาง2ดูนักข่าวพูดถึงใครไม่ทราบนะไอ้ขั้นคิดว่ารัฐบาลนี้ต้องเสียค่าโง่ที่แพ้คดีต่างประเทศนะเป็นแสนล้านแล้วยังมีคดีที่ไม่เสร็จอีกเยอะนะอันนี้ข้อมูลจากไหนนะครับสวัสดีครับท่านที่พูดมาให้ประชาชนได้ทราบทุกคนจะต้องรู้ทราบกันทั่วประเทศนับตั้งแต่วันนี้นะพ.ศ.40มาใช้ได้เลยคือเอารัฐธรรมนูญ40มาใช้ได้เลยอยากให้คนรู้ทั้งประเทศก็ช่วยกันแชร์ทีครับ จะไม่ยากอะไรนี่ผมพูดอุตส่าห์พูดแต่ละท่านผู้ชมท่านไม่มีโอกาสพูดผมนี่พูดแต่ละนะต้องช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกพี่น้องประชาชนว่าเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายอมรับความเป็นจริงเบื้องต้นต้องยอมรับความเป็นจริงเวลาพูดถึงคนที่อยู่ต่างประเทศจะนิรโทษกรรมนะบอกว่าคุณต้องมายอมรับผิดก่อนสิเห็นไหมที่คนอื่นนี่อ้างเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเบื้องต้นต้องรับความจริงก่อนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรแล้วแก้ไขด้วยความจริงใจอย่ายึดอำนาจอย่าถืออำนาจอย่าคิดว่าตัวเองแน่นักศึกษาประชาชนเขาเรียกร้องต้องฟังและปฏิบัติเพราะสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงทั้งหมดไม่มีเรื่องเท็จแม้แต่น้อยผมฟังตลอดการอภิปรายการปราศัยของเด็กๆนะของเยาวชนของประชาชนผมฟังหมดนะและผมก็ฟังกันอย่างแบบเป็นกลางจริงหมดเหลืออย่างเดียวคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารับความจริงตามที่เขาพูดหรือไม่เท่านั้นเองถ้ายอมรับสั่งไปเลยครับวันนี้สั่งไปยัง
ครม.สั่งไปยังส.ส.ซีกรัฐบาลอย่าเล่นเกมประชาชนเขารู้บอกว่าเอาละเราต้องแก้ให้เสร็จสิ้นภายใน6เดือนหลังจากนั้นเราจะยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ไม่ยากการแก้เอา40ขึ้นมาเอามาปัดฝุ่นดูข้อบกพร่องเล็กน้อยแล้วก็เอามาใช้เท่านั้นเองครับ40เนี่ยนะฮะผมให้ 90% แล้วดีรัฐนูนอาจจะมีบ้างที่บกพร่องอยู่มีไม่ใช่มีผมก็เห็นผมเห็นแต่น้อยครับนะและเป็นการรับของประชาชนนะเป็นรัฐนูนที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดเท่ามีรัฐนูนมานะเรากลับไม่ยอมรับสิ่งนั้นเพราะอะไรเพราะไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิวัติรัฐประหารไม่เอื้อประโยชน์กับผู้ใช้อำนาจผู้มีอำนาจเมื่อไม่เอื้อประโยชน์ต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่เอื้อให้สว210คนมีอยู่เพราะมันต้องอาศัย210คนมาเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต้องอาศัยสว210คนเป็นไม้ค้ำยันให้กับพลเอกประยุทธ์ให้กับรัฐบาลต้องอาศัยองค์กรอิสระเพิ่มอำนาจองค์กรอิสระต่างๆให้มาค้ำยันรัฐบาลแทนที่การเพิ่มอำนาจหรือว่าการใช้องค์กรอิสระนั้นต้องเพื่อการยุติธรรมเพื่อการยุติธรรมนะครับเพื่อเกิดความถูกต้องและเป็นธรรมนะครับไม่ให้เอามาค้ำยันใครองค์กรส่วนยุติธรรมต้องทำหน้าที่อย่างเป็นกลางและเป็นธรรมใช้หลักด้วยความชอบด้วยกฎหมายหลักด้วยความชอบธรรมนะจึงจะนำพาประเทศได้พระบาทสมเด็จพระรัชกาลที่9ก็พูดนะถ้าไม่มีความยุติธรรมประเทศก็ไปไม่ได้พระองค์ท่านตรัสไว้ทำไมล่ะครับไม่มายึดผมไม่เข้าใจนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับรายการตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาสำหรับวันนี้นะครับผมขออนุญาตจากลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้มีโอกาสเมื่อใดเราก็เข้ามาพบปะพูดคุยกันนะครับในสาระนี้ครับเรียกร้องกันลองช่วยกันคิดดูนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ